ในที่สุดนะครับลิเวอร์พูลก็ทำสำเร็จนะครับเก็บชัยชนะได้6นัดติดต่อกันนะครับ18คะแนนเต็มนะครับที่ลิเวอร์พูลทำได้แล้วก็ทำให้ตอนนี้นะครับคะแนนอยู่ในอันดับที่5ของตารางการแข่งขันครับแต่สำหรับลิเวอร์พูลแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้มีความกดดันเลยเพราะว่าถ้าได้มันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้มันก็ทำใจไว้มานานแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ก็ประมาณแบบนั้นนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับจากชัยชนะ6นัดนะครับที่ลิเวอร์พูลได้มาแม้ว่าในบางเกมการแข่งขันนะครับมันจะไม่ใช่รูปแบบการเล่นที่สวยงามมากนักแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับความสำคัญที่สุดนั่นคือแม้จะเล่นได้ไม่ประทับใจแต่สามารถเก็บ3คะแนนได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับของเจอร์เก้นคล็อปและลูกทีมส่วนจะทำอย่างไรให้กลับมาเล่นดีด้วยแล้วชนะด้วยนั่นคือคำตอบของฤดูกาลหน้านะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่เจอร์เก้นคล็อปจะต้องจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนักเตะนะครับหรือการเปลี่ยนระบบการเล่นแต่อย่างไรก็ดีนะครับมีจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าจะเป็น turning point นะครับหรือจุดเปลี่ยนของฤดูกาลนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับในแง่ของการเล่นของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนกับการที่หุบเข้ามาช่วยเล่นในแดนกลางนะครับเมื่อทีมได้เป็นฝ่ายรุกตรงนี้นะครับมันมีสถิติอย่างนึงที่ยืนยันว่ามันน่าจะมันน่าจะได้ผลเพราะว่านับตั้งแต่นะครับวันที่9เมษายนโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังนะครับที่ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์ซนอลเราได้เริ่มเห็นนะครับเทรนท์ถูกจับปุบเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมครึ่งหลังของลิเวอร์พูลนะครับที่พบกับอาร์ซนอลเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับและลิเวอร์พูลเองก็สามารถไปเสมออาร์เซนอลได้2ประตูต่อ2และที่สำคัญรูปเกมในครึ่งหลังนัดนั้นนะครับลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะได้ด้วยเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับลิเวอร์พูลก็ใช้สูตรนี้แล้วก็ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ใช้อย่างจริงจังใช้เทรนด์มาช่วยนะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมรุกให้กับลิเวอร์พูลแล้วเป็นยังไงครับนี่คือชัยชนะ6นัดติดต่อกันที่เทรนด์นะครับมาเล่นแบบจริงจังเลยนะครับเอาไม่ว่าจะเป็นการบุกไปชนะลีด6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ3ประตูต่อ2ชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อ1นะครับชนะสเปอร์4ประตูต่อ3และชนะฟูลแลม1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมล่าสุดก็ชนะเบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ0ถามว่าตรงจุดนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่ารูปแบบการเล่นของลิเวอร์พูลในการเข้าทำมันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแต่อย่างไรก็ดีนะครับสถิติมันยืนยันออกมาแล้วนะครับถึงณเวลานี้นะครับนับตั้งแต่จบเกมในการชนะเบรนท์ฟอร์ดมาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนขึ้นนำโด่งนะครับเป็นสถิติของพรีเมียร์ลีกหลายๆอย่างนะครับถ้านับตั้งแต่เขาย้ายมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นนะครับจำนวนแอสซิสต์นะครับตอนนี้เทรนด์มากที่สุดนะครับเพราะเขาทำไปถึง6แอสซิสต์นับตั้งแต่เขาย้ายมาเล่นตำแหน่งช่วยเกมรุกในแดนกลางนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนนะครับเทรนด์เป็นอันดับ1ในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับการจ่ายบอลนะครับข้ามเขตคู่แข่งนะครับเทรนด์ก็มาเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็การเล่นนะครับการเปิดบอลเข้าไปเล่นในพื้นที่เขตโทษนะครับให้กับทีมลิเวอร์พูลนั้นเทรนด์ก็มาเป็นอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันการครอบครองบอลนับตั้งแต่มีเทรนด์เข้ามาก็เป็นอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกนะครับและที่สําคัญคือการสัมผัสบอลเทรนด์มาเป็นอันดับ1จะเห็นได้ว่าตําแหน่งที่เขาเล่นล่าสุดนะครับในปัจจุบันเขาคือศูนย์รวมของการเดินทางของบอลลิเวอร์พูลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมการคืนหลังหรือการเดินทางไปข้างหน้าการเล่นลูกสั้นการเล่นลูกไกลบอลจะมาตั้งหลักที่เทรนด์และเทรนด์ก็สามารถมีส่วนช่วยนะครับให้ฟาบินโจนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีนะครับนี่คือแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเราเองยังไม่รู้ว่าเจนคอปจะใช้เทรนด์ในลักษณะแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่ดูจากทิศทางนี่คืออาวุธใหม่แล้วก็ตำแหน่งใหม่ที่เทรนด์น่าจะถูกนำไปใช้ในฤดูกาลหน้าเพราะมันได้ผลถ้ามาผนวกนะครับมาผนึกกำลังกับนักเตะใหม่นะครับที่จะเข้ามาแล้วถ้ามันเป็นไปตามแผนของลิเวอร์พูลบอกได้เลยนะครับว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับฤดูกาลหน้าเพราะนั่นหมายความว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลจะดุเด็ดเผ็ดมันตามไปด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับตัวแต่ว่ามันก็มีทิศทางที่ดีขึ้น